สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้สปีดคัพเปอร์นะฮะทำความสะอาดพัดลมนะฮะซึ่งแบบมีฝุ่นเกาะเยอะนะฮะก็ฉีดน้ำเข้าไปนะครับตอนนี้เราก็ใช้หัวเล็กนะฮะฉีดน้ำไปคือโดยมากมันก็จะออกบ้างแล้วนะฮะแต่ว่าก็จะมีพวกที่เป็นใหญ่ๆที่มันไม่ออกเราจะใส่ยาไปบ้างก็ได้นะครับพวกเส้นใยที่มันเกาะอยู่นะฮะคือถ้าเราฉีดธรรมดาบางทีมันก็ออกบางไม่ออกมันนะฮะใช้หัวเล็กนะฮะมันจะซอกซอนได้ดีกว่าแป๊บเดียวก็เสร็จนะอย่างเงี้ยเราใช้ด้ามสั้นมันน่าจะง่ายกว่านะด้ามสั้นก็พอนะสะดวกเร็วดีนะธรรมดาเราขัดตรงนี้จะเสียเวลามากกว่านี้เราใช้แปรงธรรมดาขัดแค่นี้แหละครับ